สวัสดีครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวเลยนะครับนะหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สน.ลุมพินีครับนะเรามาตามหาต่อมาขยายผลกันต่อนะครับนะเรามาตามหาขบวนการสาวถึงขบวนการข้ามชาตินะครับนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวทีครับผมจะเห็นนะขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับนะเพิ่งเริ่มไลฟ์เลยนะสดๆนะครับนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวนะครับแล้วก็ขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนที่จะเริ่มนะครับว่าดูจากที่ไหนบ้างนะครับนะดูจากที่ไหนบ้างครับรบกวนแจ้งมาทีว่าดูจากที่ไหนบ้างอ้าวขึ้นไหมทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยเสียงมาหรือยังครับอ้าวชลบุรีมาแล้วครับแอปแดงนะแอปแดงกันจอมพลังชาแนลขึ้นแล้วครับแอปฟ้ามาแล้วครับกันจอมพลังช่วยสู้นะชลบุรีนะครับมาแล้วค่ะนครศรีตอกมาแล้วครับนครปฐมนครพนมสระแก้วนะครับศรีสะเกษดูจากที่ไหนพิมพ์รายงานตัวดีครับผมขอทดสอบสัญญาณเสียงก่อนฉะเชิงเทรากรุงเทพนครปฐมเชียงใหม่สุรินทร์สุราษฎร์นะครับเชียงรายนครปฐมสกลกรุงเทพนครสวรรค์กาญจนบุรีนครสวรรค์เลยนนทบุรีอุบลเหนื่อยนะครับโอเคหาดใหญ่นะครับแหลมฉบังนะบางซื่อบางเลนนะครับลพบุรีนะครับ USA โอ้ขอบคุณมากดูไกลมากโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันเร็วหน่อยนิดนึงนะครับนะทางนักข่าวยืนรอแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเรามาตามหาขบวนการข้ามชาติไปกันต่อนะครับหลังจากที่เราพบเห็นนะครับผู้หญิงนะที่เป็นหญิงหน้าเละนะครับคล้ายถูกน้ำกดแล้วก็นิ้วกุดทั้งสองข้างนะครับเราไปตามมา3วันจับมาแล้ว3คนนะครับแล้วมานั่งขอทานเนี่ยใส่ชุดนักเรียนนะครับกำลังตามหาคนที่อยู่ปลายทางของขบวนการว่าใครเป็นคนบังคับเขาถูกทำให้เขาเป็นหรือเปล่านะครับนะแล้วก็มันผิดปกติอ่ะนะครับทุกคนอายุ 35-40 หมดแล้วทำไมใส่ชุดนักเรียนแล้วทุกคนเป็นคนจีนหมดเลยมันเอ๊ะหมดเลยครับมันเอ๊ะหมดเลยเดี๋ยวจะไปดูตรงสัมภาษณ์นักข่าวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเอ๊ะยังไงบ้างนะครับนะเมื่อวานนะใครเอางี้วันนี้นะครับผมฝากทุกคนเรื่องนึงช่วยกันแชร์ออกไปช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับเพื่อให้ทุกคนที่เห็นได้เห็นว่าอ๋อพวกเรากำลังตามหาชุดนี้แล้วเราต้องหาความจริงให้คนพวกนี้นะครับนะทุกคนไม่ต้องมีเงินทุกคนไม่ต้องมีเวลามีหัวใจให้ผมพอช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปใครพบเห็นผู้หญิงที่นิ้วกุดมือเละหน้าเละนะครับแล้วใส่ชุดนักเรียนมานั่งขอทานอยู่ท่านรีบแจ้งผมมาให้คนที่เขาเห็นได้เห็นว่าผมกำลังตามหาอยู่เพื่อเราจะได้ช่วยเขาได้นะครับเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยถูกบังคับให้มาถูกกระทำให้เป็นหรือเปล่าเราถ้าเขาถูกทำแบบนั้นเราจะได้ช่วยเขาถูกนะครับหรือใครเอาคนพวกนี้มาเราจะได้ดำเนินการกับเขาอย่าลืมนะครับนั่งขอทาน6ชั่วโมงต่อ1คนได้เงินนะครับผมบอกนะ6ชั่วโมงได้เงิน 10,500 10,700 10,000 กว่าทุกคนนะครับขบวนการมี7คนเดือนนึงได้เงิน2ล้านกว่าเยอะมากนะครับนั่งขอทานเนี่ยนะแล้วเอาคนพวกนี้มาเนี่ยเราคนพวกนี้ได้เงินไหมแล้วทำไมคนพวกนี้ต้องมาถามแบบนี้เรามาหาความจริงไปด้วยกันนะช่วยกันแชร์ออกไปครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะเข้าสัมภาษณ์ก่อนนะนะกดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้เดี๋ยวจะลงหน้างานด้วยวันนี้นะวันนี้ประสานทาง DSI ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันตอนหน้านักข่าวเลยนะครับกดแชร์เพื่อไปให้ถึงคนที่เขากำลังลำบากเราไม่รู้หรอกว่าคนพวกนี้ลำบากไหมท่านส่งต่อความช่วยเหลือออกไปครับช่วยผมอีกทางนึงนะครับไปเอาเลยอันนี้นึงนะมามาเก็บก่อนถ้ามันเป็นนานๆนะมันแย่หมดเลยขาตอนเนี้ยนะที่การที่เดินทางมาวันนี้คือมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเป็นเนี้ยวันพร้อมป่ะเรียบร้อยนะโอเคไหมวันพร้อมนะโอเคมาวันนี้นะครับมาที่สน.ลุมพินีนะครับมาตามหาหญิงนะครับที่รูปร่างเนี่ยเหมือนที่ผ่านมา3วันก็คือหน้าเละนะครับคล้ายโดนน้ำกดนะครับคล้ายโดนของร้อนแล้วก็นิ้วกุดนะครับใส่ชุดนักเรียนนั่งขอทานนะครับซึ่งจากเป้าที่เรามีอยู่ประมาณ7คนนะครับแล้วเราจับไปได้แล้วเนี่ยประมาณ3คนนะครับเหลืออีก4คนตอนนี้คนแจ้งมานะครับอยู่ในพื้นที่ของสน.ลุมพินีนะครับนะมีอยู่2จุดนะครับวันนี้ผมประสานท่านผู้กำกับมาแล้วท่านผู้กำกับเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับวันนี้เราจะไปตามหาแต่นะครับไม่ได้มีแค่ตำรวจมีทางในส่วนของทาง DSI นะครับเข้ามาร่วมด้วยเพราะใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับพอไปอยู่ที่สน.เนี่ยหลังจากที่3คนเนี่ยนะครับถูกจับ
จะมีล่ามโผล่มาที่สน.ทุกคนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะทุกคนไม่มีพาสปอร์ตติดตัวแต่จะมีล่ามเนี่ยเอาพาสปอร์ตจากไหนไม่รู้เอามาให้แล้วทาง3คนเนี่ยที่ถูกจับไปไม่ให้ข้อมูลเลยนะไม่ให้ข้อมูลจะพูดเพียงว่าสมัครใจมาค่ะสมัครใจมาสมัครใจมาทำซึ่งผมประสานกับทางท่านรองอธิบดีของพม.เนี่ยถามว่าเฮ้ยพี่มันดูโกหกมันดูผิดปกติไหมเราตั้งข้อสังเกตว่าโกหกเพราะการที่เขาบอกสมัครใจเขาอาจจะไม่สมัครใจจริงๆก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติมีคนอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้เขาอาจจะบังคับให้คนพวกนี้มาทำหรือรู้ที่อยู่ปลายทางต้นทางของพวกเขาถ้าสมมติเขาพูดไปว่าใครอยู่เบื้องหลังพ่อแม่พี่น้องญาติครอบครัวเขาอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะเลยไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือขนาดว่าถามว่าซิมโทรศัพท์เอามาจากไหนเขาบอกว่าซิมโทรศัพท์เนี่ยเจอตกอยู่ข้างถนนทุกคนลองคิดดิครับตกอยู่ข้างถนนมันจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าที่จะเจอซิมตกข้างถนนแล้วเอามาใส่ใช้กุญแจห้องคีย์การ์ดเอามาจากไหนโรงแรมที่ไหนเขาไม่ยอมบอกเลยแต่เขาบอกว่าเจอจากข้างถนนมันก็แปลกอีกเหมือนกันนะครับทางตัวไม่มีพาสปอร์ตอยู่แต่พอถูกจับทำไมมีคนวิ่งเอาพาสปอร์ตมาให้คนที่ถือพาสปอร์ตคนนั้นเนี่ยเมื่อวานนะครับเป็นคนจีนเพราะว่าปลายสายที่ล่ามโทรไปเนี่ยเป็นคนจีนแล้วผมมีเบอร์แล้วด้วยนะเป็นคนจีนพอถ้าสมมติคนบริสุทธิ์ใจอะนะอยากจะเจอขอไปเจอหน่อยล่ามคนไอ้คนจีนที่โทรมาเนี่ยไม่ยอมตัดสายไม่ยอมบอกว่าอยู่ไหนอะไรยังไงซึ่งไอ้คนเนี้ยมันมีอะไรผิดปกติไหมผมก็ถามในส่วนของพม.ว่าเอ้ยคนจีนคนเนี้ยเป็นตัวละครคนไหนหรือเปล่ามันเราเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าซึ่งเชื่อมโยงไปสู่วันแรกเนี่ยมีล่ามในส่วนของคนจีนนะครับหลังจากถูกจับโผล่เข้ามาล่ามนี่ไม่ใช่ล่ามแบบโนเบอร์นะครับล่ามแบบกองแก๊งนะครับนั่งรถยนต์หรูมาเลยนะมีคนขับรถแล้วก็มีสามีชาวจีนมาด้วยซึ่งตั้งคำถามว่าคนจีนที่โทรมาเมื่อวานเนี่ยเป็นสามีของล่ามคนนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วทุกครั้งที่มาน่าตกใจมากขอยัดเงินตำรวจนะครับขอยัดเงินตำรวจเมื่อวานเนี่ยขอยัดเงินตำรวจต่อหน้าผมเลยนะเมื่อวานเนี่ยขอยัดเงินตำรวจ 10,000 เพื่อแลกกับการปล่อยตัวให้เขากลับประเทศไปขอกลับประเทศเองแบบเขากล้ามากอ่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเคยทำวิธีการแบบนี้เหรอครับผมถามเขานะอันนี้แบบจริงไม่จริงไม่รู้นะผมถามเขาว่าพี่ทำแบบนี้เคยได้บ้างไหมเขาบอกได้บ้างไม่ได้บ้างคนแรกถามว่าพี่ส่วนมากเนี่ยพี่ยัดเนี่ยส่วนใหญ่ได้ไหมก็ได้แต่ไม่บ่อยอะไรประมาณนี้ก็เห็นว่ามีการมาขอเคลียร์กับตัวพี่การด้วยถามว่าแล้วพี่การรับเท่าไหร่เอาไหมก็นั่งเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงนี้เลยต่อหน้าเลยก็ลองแย่ถามนะบอกถ้าจะให้เท่าไหร่ก็บอกว่าให้ทั้งหมดเลยที่เขามีอ่ะเพื่อที่จะขอให้เขากลับไปซึ่งผมก็เรียกตำรวจมาบอกถามพี่เอาไหมตำรวจก็บอกไม่มีใครเอานะครับดำเนินการตามกฎหมายแต่ผมถามว่า3ครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพฤติกรรมมันเหมือนกันน่ะมันมีคนไทยมาเคลียร์ให้มาขอยัดเงินเคลียร์เงินแบบนี้ถ้ามันจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องอ่ะมันฟังแล้วมันดูแปลกๆนะพี่กันได้สอบถามคนที่เขามาเคลียร์ไหมคะว่าทำไมเขาต้องเป็นคนเสนอตัวที่จะมาเคลียร์ให้อ่ะคะผมอันนี้เหตุผลพวกเขาผมก็ฟังแล้วก็แปลกเหมือนกันเขาบอกว่าอ๋อไปกินข้าวที่ร้านของเขาก็เลยมาเคลียร์ให้เขาโทรมาขอให้ช่วยก็เลยมาช่วยแต่ทำไมแหละมันถึงแบบคนที่เขามาช่วยคนที่ขอให้เขามาช่วยเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นลักษณะใส่ชุดนักเรียนไปนั่งขอทานแล้วก็หน้าเละมือด้วนหมดเขารู้อะไรมากกว่านั้นไหมแปลว่าทั้ง3รายเนี่ยก็คือล่ามคนเดียวกัน2คนแรกล่ามคนเดียวกันคนที่3เนี่ยล่ามอีกคนนึงแต่มีคนจีนเป็นคนโทรมาซึ่งสงสัยว่าคนจีนจะเป็นแฟนของคนแรกก็น่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันทุกคนเพราะชุดนักเรียนที่ใส่เป็นชุดนักเรียนแบบเดียวกันหมดเลยนะครับชุดนักเรียนเป็นทรงกระโปรงใหญ่ๆแล้วก็เสื้อเหมือนกันทุกคนเหมือนได้มาจากแพทเทิร์นเดียวกันแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องดูคือกล่องแบบเดียวกันกล่องแบบเดียวกัน3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะการไปจับแล้วเขาก็มาที่สน.แล้วก็เหมือนกับว่าจบเหมือนมันไม่ได้ขยายต่อยอดครั้งนี้พี่กังวลยังไงพี่ถึงครั้งนี้คืออย่างนี้เรามีตัวเล่นอยู่7ตัวนะเรามีตัวเล่นอยู่7ตัวผมกังวลว่าถ้าเราใช้แผนเดิมๆวิธีการเดิมๆเนี่ยตัวเล่นน่ะมันอาจจะหมดเพราะว่าตอนนี้เป้ามันมี7เราจับไปแล้ว3แต่เราก็ไม่เชื่อว่าเราโบ๋เปล่าไม่ได้อะไรนะเราได้ข้อมูล1ทั้งที่อยู่ของล่ามนะครับอย่างที่2ในส่วนของเบอร์ติดต่อ
นะครับนะเรารู้ถึงพฤติกรรมนะว่าการใส่ชุดนักเรียนแล้วจะมีล่ามาเคลียร์แบบนี้นะเราเลยเปลี่ยนวิธีนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยววันนี้นะครับเราประสานทางท่านผู้กำกับน่ารักมากให้ความช่วยเหลือส่วนอีกท่านหนึ่งที่มีตัวบทบาทสำคัญคือ DSI เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติเราได้ตัวหรือว่าทางมีชาวบ้านคนไหนเห็นเราแจ้งมาเนี่ยเขาไปเอาตัวเสร็จแล้วเขาเอาเข้า DSI เลยนะครับเข้า DSI เพื่อขยายผลเลยที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือยังไงครับเขาถึงออกไปแล้วก็กลับเข้ามาได้ปัญหาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมอันนี้ผมคิดนะเมื่อวานผมเห็นว่าเขาจ็อบเข้าประเทศเนี่ยจากประเทศมาเลเซียซึ่งนี่กรุงเทพนะครับทำไมเขาถึงไปจ็อบที่มาเลเซียถามว่ามีคนพาเขาไปไหมแล้วเขาไม่ได้เข้ามาไทยครั้งแรกนะครับครั้งเนี้ยคือครั้งที่4ครั้งที่5เขาอยู่มาประมาณ10วันแล้วซึ่งที่เขาขอเคลียร์เงินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ติดแบ็คลิสต์ถ้าสมมุติรอบนี้เขาถูกจับส่งตม.กลับไปเนี่ยเขาจะไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยหรือได้กลับมาอีกหลายปีข้างหน้าแต่ผมตั้งคำถามอันนี้สงสัยเองนะว่าพฤติกรรมเขาอะไปเข้าจากมาเลมาแล้วเข้าประเทศไทยมาหลายครั้งทุกครั้งที่เขาออกไปเนี่ยเขาออกไปเพราะอะไร1วีซ่าไอ้พาสปอร์ตเนี่ยมันเกินหรือเปล่าโอเวอร์สเตย์หรือเปล่าหรือเขาถูกจับแบบนี้แล้วเขาเคลียร์เหมือนพวกเขาพูดเลยเขาพูดเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะว่าเขาขอกลับเองทำไม3คนถึงพูดคำว่าเขาขอกลับเองแล้วขอเคลียร์เงินตำรวจเพราะอะไรหรือว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเขาโดนแบบนี้แล้วเขาเคลียร์ได้แล้วเขากลับไปแล้วเขากลับมาใหม่หรือเปล่าอันนี้นะอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยนะมันก็มีความแบบเอ๊ะเพราะพฤติกรรมที่3คนทำไมถึงเหมือนกันทั้ง3คนนี่คือเข้ามา 4-5 ครั้งแล้วเหมือนกันเลยใช่มั้ยคะก่อนหน้านี้คนที่2เข้ามาครั้งแรกนะครับส่วนคนแรกอันนี้ผมไม่ได้เปิดดูว่าเข้ามากี่ครั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมละเอียดเลยผมพยายามแบบเรียนรู้บทเรียนของแต่ละคนน่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานน่ะผมดูนับเลยประมาณ 4-5 ครั้งนะที่เรารอบนี้เราประสาน DSI เข้ามาช่วยเนี่ยก็คือเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ในการที่เขาจะกลับประเทศแล้วก็กลับมาใหม่ได้ถูกคือตอนนี้ที่อยากให้ DSI เข้ามาช่วยคือ1เขามีการอ้างนะถึงตำรวจในการที่แบบว่าขอเคลียร์ขออะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจด้วยส่วนหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ก็เหมือนไม่ต้องแบบเดือดร้อนเป็นเผือกร้อนอะไรด้วยนะครับอย่างที่2นะก็คือการขยายผลผมห่วงเรื่องการขยายผลอยากให้ไปถึงต้นขบวนการให้ได้ว่าใครเป็นคนพามาจัดหามาเอาง่ายๆถ้าไม่รู้จักทุกคนไม่รู้จักกันจริงในหลายๆที่หลายๆจุดที่ผมไปทุกคนเคยเห็นหน้าคนในขบวนการหลายคนสับกันมาผมถามว่าถ้าไม่รู้จักกันมันจะสับเวรกันได้เหรอถูกไหมถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังคนจีนที่แบบโหทุกคนภาพขนาดนี้ลำบากขนาดนี้เขาจะมาจุดตรงนี้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงว่าต้องมาห้างนี้เมื่อวานในปิ่นเกล้าเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันไม่น่าใช่อ่ะต้องมีคนพาไปแน่นอนแล้วอย่างเรื่องบาดแผลเขาเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยลักษณะเหมือนกันนะบาดแผลเหมือนกันบาดแผลสิ่งที่คล้ายกันก็คือนิ้วกุดทุกคนนิ้วหายแล้วสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะครับถ้าสมมติเราโดนน้ำกรดหรือว่าเราโดนไฟน้ำเนี่ยมันต้องย้อยตามแรงหรือไฟมันก็ต้องพุ่งขึ้นลามไม่คงที่อ่ะแต่ผู้หญิงอ่ะเรา3คนเนี่ยตรงคอจะมีรอบวงแหวนเหมือนถูกโหลปลาครอบผมถามว่าถ้าสมมติถูกน้ำเนี่ยมันก็ต้องย้อยลงถูกไหมที่คนจะเห็นวงแหวนคอซึ่งทำไมมันไม่ลามล่ะในข้อมือก็เหมือนกันข้อมือเนี่ยมันเหมือนเป็นการจุ่มลงไปก็มีวงแหวนทั้งรอบมือเหมือนกันถูกไหมมันถือว่ามันผิดปกติไหมสำหรับอาการนะเราได้สอบถามผ่านล่ามไหมคะว่าบาดแผลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรทุกคนบอกถูกไฟไหม แต่ถามว่าถูกไฟไหมอ่ะไอ้ตรงวงแหวนนะแบบเอ๊ะเลยอ่ะถูกไหมแล้วตรงข้อมือตรงเนี้ยทำไมถึงเป็นวงแหวนคือรอยมันหยุดแค่นี้เลยนะหยุดแบบเป็นวงกลมเลยอ่ะผมฟังแล้วมันยังตกใจอยู่นะอันเนี้ยตอนนี้ทุกคนแค่โดนพรบ.เกี่ยวกับขอทานอย่างเดียวใช่ได้ขยายถึงการค้ามนุษย์ก็เลยจะให้ DSI เข้ามาช่วยใช่คือตอนนี้ผมคิดว่าเขาเป็นนะเขารู้เหลี่ยมเขาทันกฎหมายด้วยนะคือถ้าสมมุติเนี่ยเขาไม่มีพาสปอร์ตใช่ไหมไม่มีคนมาส่งพาสปอร์ตก็ยังดึงไว้ในส่วนของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บ้างขยายผลอะไรได้บ้างแต่ถ้าสมมุติเขามีพาสปอร์ตมาทำไงก็ต้องส่งไปตม.เหมือนเขาเป็นพอเขาถูกดำเนินการปุ๊บมีคนรีบส่งพาสปอร์ตมาให้เขาอะเป็นผมว่าค่อนข้างเป็นครับค่อนข้างที่จะรู้ถึงกระบวนการแล้วทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าสมัครใจคนที่2ที่ผมเอ๊ะมากๆคือเขากดแปลภาษา
ส่งให้ล่ามดูผมไปชะโงกดูเขาพิมพ์ว่าฉันไม่ได้พูดอะไรถึงคุณเลยนะฉันไม่ได้บอกข้อมูลอะไรของคุณอ้าวผมถามว่าถ้าสมมุติเขาไม่ได้มีอะไรกันไม่รู้จักอะไรกันเนี้ยทำไมเขาพิมพ์แบบนั้นน่ะถูกไหมมันยิ่งทำให้เรื่องเนี้ยมันน่าคิดยิ่งให้ชวนคิดนะถามคนที่สามเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยขอทานผิดกฎหมายส่วนหนึ่งก็น่าคิดตามนะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าขอทานผิดกฎหมายเราก็เลยถามเขากลับไปว่าที่ประเทศเขาอ่ะผิดกฎหมายไหมเขาบอกว่าประเทศเขาไม่ผิดแล้วบอกอ้าวแล้วทำไมไม่ขอที่ประเทศเขาล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศเขาเยอะมากผมก็ลองมองกลับกันว่าเอาอีกด้านหนึ่งนะหรือว่าตรงนู้นเนี่ยแบบเฮ้ยเขาแย่งรายได้กันหรือเปล่าลำบากเปล่าแล้วถ้าสมมติตอนนี้สมมตินะถ้ามันฟรีวีซ่าเขาจะมากันแบบนี้ไหมหรือว่ามีเอเจนต์ที่หากินกับทางนี้เพื่ออิมพอร์ตคนพวกนี้มาหาเงินไหมอย่าลืมนะครับวันหนึ่งได้17คนนี่2ล้านกว่าต่อเดือนนะยิ้มเลยนะครับนะรวยเลยนะครับมีข้อมูลไหมครับพี่กันว่าเขาทำกันมากี่ปีแล้วครับแบบนี้คือที่ถามเนี่ยบางคนเพิ่งเข้ามาได้2เดือนบางคนเนี่ยมาหลายรอบก็ยังอยู่ในหลักเดือนในช่วงของเดือน2เดือนเนี้ยคนที่เขาเข้ามา 4-5 รอบเนี่ยเขาเข้ามารอบนึงกี่วันนะครับพี่ที่เขามาหาเงินเนี่ยลืมดูวันจริงแต่ล่าสุดอะดู10วัน10วันแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ดูวันว่ามากี่วันไงโทษทีคือตอนนี้พี่กันมองว่าล่ามเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในหัวขบวนการที่ดำเนินการในเรื่องการเอาคนเข้ามาผมมองว่ามีความเกี่ยวข้องอ่ะอาจจะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งอ่ะต้องมีความเกี่ยวข้องแน่เพราะอยู่ดีๆอ่ะคนพวกนี้เวลาถูกอยู่ที่สอนอแล้วทำไมล่ามถึงมาถึงที่นี่แล้วมาขอเคลียร์เงินล่ะถูกป่ะถ้าล่ามเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรอ่ะก็ปล่อยไปเป็นตามขบวนการดิแต่ที่ล่ามมาเพราะอะไรอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ว่าตำรวจไม่มีล่ามนะตำรวจมีตำรวจท่องเที่ยวทุกครั้งที่จับคนพวกนี้ได้มีตำรวจท่องเที่ยวมาแปลให้ข้อมูลหมดนะถ้าปล่อยไปตามกระบวนการมันก็โอเคแต่ที่ล่ามมาปัญหาของล่ามที่มาคืออะไรล่ามมาเคลียร์10,000นี่ต่อคนต่อครั้งอ่ะอันนี้ที่เขาเสนอเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขายังไงนะแต่เมื่อวานนะเขาเสนอแบบนี้นะโทรมาได้เขาโทรไปหาหรอนั่นน่ะสิคือเมื่อวานน่ะสิ่งที่มันเอ๊ะมากเขาบอกว่าพิมพ์ไปบอกเขาบอกว่าพิมพ์ไปบอกแต่ผมนั่งอยู่อ่ะไอคนที่สองนะเขาบอกพี่ไม่บอกแต่ผมนั่งดูอยู่โทรศัพท์เขาไม่ได้จับเลยเขาไม่ได้จับโทรศัพท์เลยผมยังงงว่ามึงมายังไงพอโทรเหมือนแบบโทรเข้ามาโทรกลับมาแต่ผมงงว่าแบบมึงมาไงอ่ะเออจริงครั้งแรกก็เหมือนกันนะอมก็บอกครั้งแรกก็เหมือนกันอืมได้ว่าแบบมีคนเป็นหูเป็นตาให้ว่าพอเขาถูกยิ้วก็ต้องมีการตามผมอ่ะก็มีส่วนหนึ่งที่คิดแบบนั้นนะผมคิดว่าตามจุดพวกนี้อาจจะมีคนไปรับซึ่งถ้าสมมติเขาระวังสุดเขาอาจจะให้วินสาธารณะหรือว่ารถมอไซค์แก๊ปเกิร์บอะไรเงี้ยไปรับเป็นช่วงเวลาแต่ไม่เจอพอไม่เจอเขาอาจจะรู้ว่าอาจจะถูกจับไปก็เลยอาจจะมาที่สอนอท้องที่อะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยคนที่เอาพาสปอร์ตมาให้เขาบอกคนจีนอยู่หน้าโลตัสเอาพาสปอร์ตส่งให้ล่ามเสร็จแล้วล่ามก็เอาพาสปอร์ตมาให้ก็คิดว่าคนโลตัสมันใกล้กันอ่ะคิดว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าจะเฝ้าเลยเอ๊ะพี่กันแล้วเราได้ถามไหมครับว่าทำไมเขาถึงไม่เก็บวีซ่าไว้กับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะดิถามเขาก็ถามว่านอนที่ไหนบอกนอนข้างถนนนอนข้างถนนแต่แล้วคุณนอนข้างถนนนะผิดปกติแล้วป่ะคนที่อยู่นอนข้างถนนเราจะเอาวีซ่าไปฝากคนอื่นป่ะเราจะพาสปอร์ตไปฝากคนอื่นไหมมันผิดปกติมันมีคนถือแต่เวลามีปัญหามันมีคนส่งกลับมาเพื่อให้รู้แนวว่าได้ส่งกลับคือเข้ามาแบบคือเหมือนยึดไว้เข้ามาแบบนักท่องเที่ยวลักษณะเหมือนยึดไว้เพื่อไม่ให้ไปไหนเพราะมันผิดอยู่แล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปถือพาสปอร์ตของคนอื่นนะใช่ป่ะอยู่ดีคุณบอกว่าคุณฝากพาสปอร์ตไว้กับพี่ชายรุ่นพี่จะถามว่าอ้าวรุ่นพี่ไปสุดใจไหมคนจีนเมื่อวานก็ให้ล่ามแปลบอกอ้าวไปสุดใจแต่ขอไปหาหน่อยไม่เอาพี่แล้วตอนนี้เรารู้เซ็นเตอร์ที่เขารวมกันอยู่คือมีจุดที่เขาบอกว่าเขาอยู่จุดมีจุดที่บอกว่าเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่กันกี่คนนะในนั้นนะแต่ไอคนนี้บอกว่าอยู่ตรงนี้อันนี้เลยประสานตำรวจเพื่อที่จะเข้าแจ้งละแจ้งละให้ข้อมูลหมดแล้วให้ข้อมูลตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้ว
พี่และที่เราคุยกับ DSI คือมันตอนนี้ในเรื่องกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพอที่จะเข้าพรบแนบท้ายที่เขาจะรับเป็นคดีพิเศษได้ไหมคือตอนนี้ทาง DSI เนี่ยเขาจะมีกรมในส่วนของกรมค้ามนุษย์เดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบว่ามันเข้าข่ายมีกระบวนการในส่วนของการค้ามนุษย์เนี่ยแอบแฝงอยู่หรือเปล่ามันต้องรอเงินหมุนเวียนที่จะเข้าแบบเยอะขนาดเข้าเกณฑ์ของ DSI อ๋อคือตอนนี้ทาง DSI เนี่ยที่คุยกันเบื้องต้นน่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วแต่เกณฑ์เนี่ยเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่รู้กติกาเขาเกณฑ์เขายังไงแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาบอกว่าวันนี้เจอก็เดี๋ยวเขาเอาตัวไป DSI เลยวันนี้เจอก็คือไป DSI เลยอ่ะพี่แล้วจากบอกแสล่าสุดมีไหมอะไรนะคนไปเซอร์เวย์อ่ะอ๋อมีตอนนี้ยังวันนี้ตอนนี้ยังเพราะเวลาตรงที่อยู่หน้างานนะวันนี้เมื่อกี้คนไปคุยแล้วเวลาจะมาช่วงประมาณเที่ยงบ่ายเวลาจะมาเที่ยงบ่ายกี่รอบวันหนึ่งวันหนึ่งไม่แน่ใจมันก็นั่งยาวมั้ง6ชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้นนะก็คือจะเริ่มประมาณเที่ยงบ่ายเที่ยงบ่ายเย็นใช่ก็เอาอย่างที่แพทตินัมเนี่ยอยู่หน้าแพทตินัมบีเอสอโศกใช่ไหมบีเอสอโศกบีเอสอโศกแล้วอีกจุดนึงจะอยู่ไหนอนานาแต่อย่างนี้อย่าเพิ่งแบบว่าโค้งกันไปนะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวจะรู้ตัวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราจะได้เดี๋ยวเราเสียหมายไปนะคือมันมี7ถูกไหมเราไปแล้ว3ไอ้เป้านี้คือเป้าที่4ตัวอื่นเนี่ยเรายังไม่ไปดูว่ามันอยู่จริงไหมแต่เขาเห็นหลายวันที่แล้วที่เขาส่งข้อมูลมาใช่อยู่ย่านดินแดงบ้างอยู่เพลินจิตบ้างโมฮานะครับอันนี้เป็นไรผมดันอันนี้ข้อมูลตรงกันที่ตรงหลายคนนะแต่นี่เขาให้เบอร์มาเฮ้ยไม่น่าใช่นะเดี๋ยวนี้เขาแจ้งมาหลายคนแล้วเฮ้ยโทรถามข้อมูลนี้เขาบอกว่ามันตรงนี้มันเป็นแหล่งกบดานแต่เรามองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นตรงนี้เป็นแหล่งกบดานในเรื่องใหญ่นะไม่น่าใช่ไหมคำว่าจ็อบที่มาเลเนี่ยคือหมายว่าสแตมอะสแตมเข้าประเทศสแตมเข้าประเทศทางด่านโอ๊ะไม่ชัวร์ว่ะคือหมายว่าจากมาเลมาเลเข้ามาไทยใช่ก็คือด่านในตรงระหว่างมาเลใช่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 เขากลับไปที่มาเลแล้ววนมาไทยแล้วภาพที่พี่ส่งมาอันนี้เขาถ่ายส่งมาเมื่อไหร่อะคะที่เมื่อวานใช่ไหมคะใช่อันนี้เมื่อวานเขาไปนั่งประมาณกี่โมงพี่ภาพเนี้ยช่วงเวลาบ่ายนี่แหละบ่ายคือเมื่อวานเนี้ยอันนี้อโศกอันนี้อโศกแต่อย่างนี้คือคนนี้มันไม่ใช่กับคนที่เราจับมาแล้วแน่นอนเพราะทุกคนอ่ะมันถูกจับหมดแล้วไอ้นี่มันมานั่งเมื่อวานมันไม่ใช่แล้วแต่ว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันลักษณะเดียวกันทุกคนจะใส่ชุดนักเรียนแต่ต้องบอกทุกคนเนี่ยที่จะตามหานะใครเห็นใครแบบว่าขอทานใส่ชุดนักเรียนหน้าเละมือกุดมีบาดแผลแบบเละเทะให้รีบบอกเลยตอนนี้พี่กันหนูขอรีเช็คนิดนึง3คนน่ะน่าจะไม่เพราะว่าตัวตมแล้วคนนี้อายุเท่าไหร่พี่คนนี้39 39คนแรก40คนแรก40คนผู้ชายอ่ะคะพี่กิดตั้มพี่ป่าไอ้นี่ดิเอาภาพคลิปอะที่ของเมื่อวานอะส่งในไลน์กลุ่มให้พี่หน่อยได้ครับเดี๋ยวพี่จะส่งทุกคนให้คนผู้ชายอ่ะคะพี่อะไรนะอายุเท่าไหร่คนผู้ชายผู้ชายผู้ชายใส่เสื้อสีดำไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงนี่ไงนี่นะผู้หญิงอ่ะนี่ผู้หญิงเหรอผู้หญิงเอ้าเหรอเออผู้หญิง34อันนี้34คนเป็นผู้หญิง34อันนี้เจอนั่งที่ไหนนะพี่แพทตินัมนะแล้วก็เมื่อวานเมเจอร์แล้วก็ผู้หญิงที่หนูที่39ปีนี่ก็คือเมเจอร์เป็น9เมเจอร์หนูทำเรียงเคสไว้อ๋อแล้วก็คนแรก40สยามสยามที่ถือป้ายอ่ะสี่สิบสยามสะพานลอยอ่ะพี่หรือว่าหน้าสยามไม่มีข้อมูลส่วนนั้นสยามคือตอนนี้ช่วยกันตามหาต้องช่วยกันตามหาเคสแรกของปทุมวันนะพี่เคส2ของพญาไทและเคส3ของบางพัดบางพัดแล้วนี่เรามาตามพี่ลุมพินี
คสแรกที่มันจับตั้งแต่วันที่10เลยเหรอของพม.เขาจับอ๋อพม.จับพม.จับซึ่งจริงๆอ่ะเคส2อ่ะเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเคสเดียวของกระบวนการนี้แต่พอลงไปปุ๊บพม.แบบพี่หนูว่าใช่เลยกระบวนการไอ้คนจีนแน่ใช่เราเห็น FC แจ้งเราแต่เราประสานพม.ไปเราได้แชร์ข้อมูลกันพอแชร์ข้อมูลเสร็จปุ๊บเมื่อวานพอเราลงวันที่2มี FC อ่ะเขาแจ้งมาวันที่3ก็แจ้งแบบตึงๆตึงๆรัวๆเลยอ่ะตอนนี้ก็ทุกคนช่วยถ่ายคลิปถ่ายภาพส่งมาให้ก็เลยได้ข้อมูลสวัสดีครับพี่รบกวนเรียบร้อยเดี๋ยวงี้พี่เดี๋ยวขอคุยอินไซต์หน่อยเดี๋ยวผมให้ข้อมูลก่อนโอเคนี่กลับมามาโอเคเดี๋ยวอินไซต์แป๊บนึงไปเชิญนั่นครับมาครับพอดีไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรรบกวนนะเดี๋ยวให้น้องหมิวหน่อยขออนุญาตข้างนอกไปข้างในนี่ก็คนเยอะวะข้างนอกเนาะก็ได้อีกแล้วหรือว่าข้างนอกดีกว่าไหมเขาจะยิงใจเขาอะไปไหนก็ได้ครับแม่เอากล้องหน้าก็ได้ค่ะเข้าแล้วเร็วสมองไม่พร้อมเลยวันนี้ใครทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษถูกค่ะวันนี้มีใครยังไม่รู้ไหมคะว่าเรามาหมายที่ไหนรามอินทรากทม.สวัสดีค่ะนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะจะไหวตัวทันไหมตัวการใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะไหวตัวแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะมีแบบว่าทางอย่างน้อยคือวันนี้เขามีคนไทยเป็นพวกเขาหนึ่งคนละคนที่เป็นล่ามที่มาเคลียร์ให้ใช่ไหมแน่นอนว่าคนที่เป็นล่ามที่เป็นคนไทยเนี่ยมันต้องดูข่าวแล้วมันก็ต้องบอกคนจีนอยู่ละทีนี้เราก็ต้องมาขยายผลดูว่าในกระบวนการนี้มีใครบ้างถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยพี่กันได้โพสต์ไปแล้วว่าแบบรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยคือหน้าเขาไม่ได้แบบเป็นฟิลเหมือนคนโดนน้ำกดอะสาดนะแต่ว่าเขาเป็นฟิลแบบว่าเหมือนคือรอยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับเวลาเราดูหนังฝรั่งแล้วเวลาที่เขาถูกหนังออกอะแล้วมันก็จะเป็นฟิลนั้นอะเพราะว่าหน้ามันเป็นเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นแบบตะบุ่มตะบำอะมันคือมันเป็นเรียบแต่ว่ามันเหลวอะแล้วจมูกก็คือไม่มีเหลวเลยคือตรงเนี้ยมันเหมือนมันกองรวมกันไปหมดเลยแล้วทุกคนก็คือจะหน้าตาแบบคล้ายกันหมดเลยแล้วทุกคนก็จะมีคนเคลียร์คนเดียวกันซึ่งทุกคนว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกเวลามันก็น่าจะแบบเป็นพวกเดียวกันถูกไหมแล้วคือความบังเอิญอะไรมันจะบังเอิญว่าคนขอทานอะไรมันจะมาหน้าเหมือนกันอย่างแรกที่น่าคิดเลยก็คือมิวว่าคิดว่าที่เขาต้องทำให้แบบเนี้ยคิดให้หน้าเป็นแบบเนี้ยแน่นอนว่าเขาเป็นคนจีนเวลาเราดูเนี่ยเราก็รู้แล้วคนนี้คนไทยคนจีนถูกไหมแต่ว่าพอเขาทำหน้าเหลวแบบเนี้ยก็ไม่รู้แล้วไงว่าเขาเป็นคนชาติอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูภายนอกอะคือเขาจะไม่ยอมพูดกับใครเลยนะให้ทีมงานไปถามหรืออะไรเงี้ยให้ตังเขาอะไรเงี้ยชวนเขาคุยเขาก็แบบไม่พูดแม้กระทั่งคนที่เป็นร้านค้าที่อยู่ใกล้เขาเลยนะอยู่ใกล้เขาที่เขามานั่งขอทานทุกวันอะก็มาคุยกับเขาว่าแบบเนี่ยเขาเหมือนแบบเขามานั่งขอทานตรงนี้เราเหมือนเคยคุยกับพี่ไหมพี่ก็บอกว่าไม่เคยคุยอะไรเงี้ยก็คือสรุปไม่เคยมีใครได้คุยได้ยินเสียงเขาเลยทีนี้ก็แปลกๆแหละสรุปก็เป็นคนจีนจริงๆนะคะกลุ่มคนจีนเอ้าใช่ตอนนี้แบบว่าพวกเนี้ยหรือว่าเขาเข้ามาประเทศเราจนเขาเรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าการใช้ชีวิตเราหลายๆอย่างได้แหละเพราะว่าเขาก็จับจุดได้แล้วว่าคนไทยอ่ะเป็นคนที่แบบขี้สงสารหนึ่งแล้วก็มีความใจดีสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสังเกตว่าไม่ว่าจะคนไทยจะประสบปัญหาอะไรเนี่ยเราจะช่วยกันเองได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของคนไทยอย่างหนึ่งแปลกประหลาดเลยเหรอครับใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทุกคนเนี่ยไปถ้าคนที่
ในไลฟ์เนี้ยน่าจะมีคนที่เดินทางไปทำงานเนาะเดินทางไปทำงานขึ้นรถ BTS แบบรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนพวกเนี้ยเขาอยู่ตรงตามแบบแนว BTS แล้วเขาจะเลือกจุดที่มันได้เงินเยอะด้วยนะได้อยู่จุดที่แบบเหมือนพี่ทีมงานบอกว่าอยู่จุดสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ดีโอสยามอะไรอ่ะที่ละเมื่อวานอ๋อแพลตินัมอยู่จุดที่มันมีทั้งคนไทยคนต่างชาติมันไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคนต่างชาติอ่ะเวลาเขาไม่รู้อ่ะเขาเดินผ่านอ่ะพี่คนนั้นยังบอกเลยว่าแบบให้ทีให้เป็นร้อยให้ทีสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยแล้วคิดดูดิวันหนึ่งมันจะต้องได้เท่าไหร่อ่ะแล้วถ้ายิ่งวันเสาร์อาทิตย์คนแบบเยอะๆอ่ะเขารับตังค์เท่าไหร่แล้ววันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าพี่กันน่ะไม่ได้ไปจับเขามาก่อนน่ะแล้วเขาต้องนั่งยาวปกติอ่ะพี่คนนั้นเขาบอกเขานั่งยาวตั้งแต่คือเขาอ่ะจะไม่ให้ใครรู้ว่าใครมาส่งเขาไม่ให้ใครรู้ว่าใครมาส่งเขาก็คือเขาจะนั่งตั้งแต่มา8โมงอ่ะพี่เขาเปิดร้านแล้วก็เหมือนเจอหน้าแล้วแสดงว่าเขาต้องมาตั้งแต่7โมงกว่าถูกไหมคะพอมาตั้งแต่7โมงกว่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าร้านแถวนั้นน่ะยังไม่มีใครเปิดตรงหน้าแพทินัมทุกคนก็รู้ว่าบางทีอ่ะเขาเปิดค่อนข้างสายแล้วกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้เลยว่าใครมาส่งเขามีแต่คนรู้ว่าอ้าวฉันเปิดร้านมาฉันก็เห็นเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็เลยทีเนี้ยต้องมาสาวกันอีกทีว่าใครเป็นตัวมุ่งการจริงๆอยากทำให้คดีนี้นะคะเป็นคดีที่ดังแล้วก็ให้ได้ความสนใจเพราะอะไรไหมที่อยากให้ทุกคนแชร์เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันเงียบอยากให้มันเป็นข่าวดังอยากให้ทุกคนแบบสนใจข่าวนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนเขาดูถูกคนไทยแล้วเอาเปรียบคนไทยมากๆอะไรเงี้ยมันไม่สมควรแบบเอาอะไรพวกนี้มาหากินกับคนไทยนะแล้วบางทีอ่ะคนต่างชาติที่เข้ามาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบรู้สึกว่าแบบทำไมแบบคนไทยถึงแบบมีคนแบบพิการหรือแบบหน้าตาแบบนี้มาขอทานเยอะจังอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นประเทศเราแบบว่าดูแย่เขาไปอีกอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะเจอเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันเป็นสื่อนะคะแล้วก็ให้คนพวกนี้ถูกจับให้หมดทีนี้จะไม่ได้ถูกจับแค่ส่งกลับประเทศก็ควรที่จะแบบขยายผลรวมไปถึงใครเป็นตัวบงการใครเป็นคนที่นำพาเขาเข้ามานะคะแต่แน่นอนแหละต้องเป็นคนไทยแน่นอนเพราะว่ารู้แบบรายละเอียดวัฒนธรรมเท็กเจอร์อะไรต่างๆของแบบของประเทศไทยแบบเยอะมากอย่างเช่นชุดนักเรียนอะไรเงี้ยหรือว่ามันชุดนักเรียนมันก็ไม่ได้แบบแล้วยิ่งในกรุงเทพอ่ะมันไม่ได้จะมีขายแบบง่ายๆอ่ะไม่ได้มีขายแบบง่ายๆแล้วส่วนหนึ่งแล้วเวลาเดินตามไปเนี่ยหมิวเคยที่จะซื้อชุดนักเรียนนะก่อนหน้านี้หมิวรับปริญญาใช่ไหมแล้วในกรุงเทพอ่ะเราก็ยังงงอยู่เลยนะว่าเราขนาดเราเป็นคนไทยเรายังงงอยู่เลยว่าเราไปซื้อชุดนักเรียนที่ไหนวะเพราะว่าหมิวต้องรับปริญญาจนสุดท้ายอ่ะซื้อไม่ได้ก็เลยต้องไปซื้อในเน็ตเนี่ยแต่เขาก็ซื้อได้ไงเขาบอกเขาเดินไปตามตลาดแล้วเขาก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อไหมล่ะว่ามันทุกคนคิดว่าชุดนักเรียนมันหาซื้อง่ายปะแล้วทุกคนก็คือใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไทยอ่ะถ้ามันแบบพอเป็นเด็กเป็นอะไรที่แบบคือเด็กอ่ะเหมือนเราก็จะยิ่งสงสารเขาใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาเป็นคนแก่เราก็คงไม่สงสารเขาถูกปะอันเพราะอันเนี้ยเขาอายุประมาณ35-40 ปีอันเนี้ยก็คือไม่เด็กแล้วนะมานั่งใส่ชุดนักเรียนถูกไหมแก่กว่าหนูอีกอ่ะดูกล้องวงจรปิดไม่ได้หรอคะว่าใครมาส่งดูกล้องได้ไหมพี่กิตได้ต้องให้ตำรวจเขาสนใจเขาอันเนี้ยก็ต้องให้ตำรวจแบบสนใจนิดนึงแล้วก็ให้เขาไปตามดูกล้องแต่เอาตรงๆอ่ะทุกคนกล้องที่ไทยอ่ะมันไม่ได้ไม่เยอะเหมือนแบบต่างประเทศเอางี้ดีกว่าบางจุดมันก็แบบไม่มีหรือบางจุดมันมีแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผมหมิวเคยคุยกับพี่คนนึงเขาเป็นตำรวจเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าต้องเข้าใจนิดนึงค่ะคุณหมิวว่าแบบในประเทศไทยอ่ะมันก็มีกล้องจริงแต่ว่ากล้องบางตัวมันก็ใช้ไม่ได้ไงแล้วถ้าจุดตรงนั้นอ่ะมันใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดข้อเสียอย่างนึงที่ว่าเราอ่ะต้องมาสืบสาวเอาเองว่าใครเป็นคนตัวต้นเรื่องหรือใครเป็นคนทำนะคะญี่ปุ่นค่ะอยากให้จับสังคนไทยให้ได้เร็วจังคงทำมานานแล้วหลายปีมากกว่าคนไทยอีกด้วย อาจจะมีสวยขอทานอ่ะใช่ถูกค่ะเรื่องอะไรคะอ๋อแอปทีทีนะคะที่ใครยังเข้ามาแล้วไม่รู้นะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่สน.ลุมพินีนะคะเรามาทำเคสนะคะที่มาสาวกันต่อค่ะกระบวนการขอทานแก๊งคนจีนนะคะที่หน้าตาแบบเหลวๆที่ลงรูปพี่กันลงรูปหน้าเฟซเมื่อกี้ค่ะก็คือทุกคนเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วตอนนี้จับได้ประมาณ4คนละถูกป่ะลูก4คนละแต่ว่าเหมือนพี่กันบอกน่าจะมี7ป่ะใช่เพราะว่าที่เหมือน FC ส่งมาเนี่ยเขาจะกระจายไปตามจุดต่างๆในสถานที่ที่สำคัญนะคะ
สถานที่ที่สำคัญแบบพวกแบบสยามพารากอนหรือแบบอะไรอ่ะเซ็นทรัลเวิลด์ดีโอสยามอีพวกที่มันแบบมีแบบชาวต่างชาติเยอะอ่ะแล้วที่ดูดิพวกนี้มันก็ต้องแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะแล้วเขาแต่เนี้ยคือหมิวงงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาแบบว่ามีแบบมีคนไทยมาช่วยเหลือเขามีล่ามมาเคลียร์ให้อะไรเงี้ยแล้วล่ามก็ไม่ได้แบบกระจกอ่ะทุกคนล่ามก็คือแบบนั่งเอาผ่านมามีคนขับรถอะไรเงี้ยแล้วคือหมิวไม่รู้ว่าคนเป็นล่ามเขาแบบได้เงินเยอะหรอหรืออะไรเงี้ยแบบมีคนขับรถด้วยอันนี้ก็หรือว่ามันก็ทุกคนว่าแปลกไหมหรือว่าทุกคนว่าก็ไม่แปลกหรือว่าล่ามเขาอาจจะมีคนแบบเขาอาจจะมีตังประมาณนึงแล้วเขาก็เลยมีคนขับรถหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเคยเห็นตลาดเมืองไทยตรงรัชดาสุทธิสารอ้าวตรงไหนคะคือที่สุทีระเหรอคะถ้าเกิดว่าพี่เห็นนะคะหนูรบกวนแบบไม่รู้ว่าพี่อยู่ใกล้แถวนั้นหรือเปล่าพี่ลองถ่ายรูปมาให้พวกเราหรือว่ามีหลักฐานไหมคะพอดีเราจะได้ประสานงานกับตำรวจเพราะว่าตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยพี่กันไปพูดคุยกับทาง DSI พี่กันก็บอกว่าถ้าเกิดเราเจอเอาแค่คนเดียวก็พอนะไม่ว่าอยู่จุดไหนของกรุงเทพตอนนี้เราจะพุ่งตัวเข้าไปเลยแล้วเราก็จะไปแบบชูตัวเขาแล้วก็ไปส่งต่อที่ DSI นะคะเพื่อที่จะได้ขยายผลต่อนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของขยายผลเนี่ยมันก็ต้องไปทาง DSI นะคะเพราะว่าตำรวจเขาไม่ได้มีแบบมีหน้าที่ในการขยายผลในส่วนของตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ทางกรมของ DSI เนี่ยขยายผลเรื่องนี้นะคะก็ยังไงก็อยากฝากให้ FC นะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเวลาที่แบบเดินไปเนี่ยตามแบบใกล้ๆเขาจะอยู่ตามแบบพวกใกล้ๆออฟฟิศแบบตาม BTS อะไรอย่างเงี้ยที่เราเดินกันนะคะขอชื่อเพจนะคะการจอมพลังช่วยสู้ค่ะเป็นเพจนะคะอันนี้นึกให้ทุกคนดูดีๆนะคะว่าบางทีอ่ะตอนนี้มันมีคนทำแบบเขาเรียกอะไรนะเฟซจริงอ่ะปลอมเยอะมากชื่อเหมือนกันใส่รูปคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยแต่ยอดจริงนะคะขอให้ดูจากผู้ติดตามเนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะว่าเพจแบบเฟซไอตัวแบบแอปฟ้าเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีปลอมแบบเยอะมากก็อยากให้ทุกคนดูจากยอดติดตามดีๆนะคะบางคนบอกว่าอ๋อทำไมพี่ส่งข้อความมาแล้วพี่กันไม่อ่านแล้วไม่ช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคุณส่งไม่ถูกช่องทางหรือเปล่าส่งไปที่แบบเฟซปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเคยเข้าไปกดรีพอร์ตอยู่แต่มันก็ยังอยู่มันก็มีเข้ามาเรื่อยๆบ่อยๆอยู่ดีพอกดมันก็สร้างใหม่อยู่ดีอ๋อใน TikTok มีของหมิวค่ะของหมิวนะคะก็ชื่อลลิตาหงสมัติค่ะแล้วก็มีของวิกันอันนึงนะคะแล้วก็เป็นการจอมพลังช็อปใช่ปะมี3อันแล้วก็มีของมีเกี๊ยวมีลูกสาวหมิวอ่ะ4ช่องทางแล้วที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวอยู่นะถ้านอกนั้นน่ะถ้า4ช่องไม่ใช่4ช่องทางเนี่ยไม่ใช่ของเราละบางทีก็แต่ใน TikTok เนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะแบบไปทางแบบทางแอปฟ้ามากกว่าแอปฟ้านี่ก็จะเป็นในส่วนของเวลาบางคนน่ะเขาเหมือนเอาของเราอะไปเหมือนแบบไปสตรีมแล้วพอไปสตรีมเสร็จปุ๊บอะคนก็ส่งของขวัญไปให้ของขวัญไปให้ทีนี้อะก็กลายเป็นแบบว่าพวกมิจฉาชีพก็ได้รายได้เขาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากสนับสนุนก็อยากให้ทุกคนดูให้ดีนะคะว่าเวลาตอนนี้ก็กี่โมงนะลูกอะให้ดู11โมง14นะ11โมง14นะตอนเช้านะคะใกล้ๆกับเที่ยงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนเอาไปสตรีมต่อเพราะเดี๋ยวนี้เร็วมากพอจบไลฟ์ปุ๊บนะทุกคนโอ้โหมิชชาเขาแบบจะรีบน้องมิชชาก็จะรีบเอาไปสตรีมเลยเขาไวมากนะคะพี่แกเขาก็น่าจะดูไลฟ์อยู่นะคะพวกนี้ก็ถ้าเกิดว่าพี่กันก็น่าจะตามจับอยู่เรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาก็ไม่น่าจะไม่มีเรี่ยวแรงในการทำมาหากินนะคะเขาอาจจะเป็นแบบพวกพิการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบแบบมาแบบเอาของคนอื่นไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายเพราะมันก็มีบางคนที่ไปหลอกเอาตังค์ด้วยนะจะบอกว่าทางทีมงานของการจอมพลังไม่เคยหลอกตังค์ใครนะคะไม่เคยแบบว่าเอาตังค์ใครนะคะหรือไม่เคยช่วยใครแล้วเรียกรับเงินนะคะอันนี้ก็ดูให้ดีๆนะคะฝากด้วยเพราะว่ามีคนโดนบ่อยเหมือนกันวิชาดูไลฟ์อยู่ด้วยค่ะอ๋อมันต้องดูอยู่แล้วค่ะเขาต้องดูอยู่แล้วเขาต้องดูอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้เขาเดี๋ยวเขาก็ไปสตรีมต่อค่ะ
อันนี้ของจริงผู้ช่วยหากินง่ายไม่มีสมองอ๋อใช่ค่ะเขาอาจจะไม่มีจริงๆอ่ะพี่พารณีใช่ปะพูดถูกใช่เขาอาจจะไม่มีสมองจริงมีคนจีนพวกนี้ไวมากอันนี้ไม่รู้ค่ะว่าเป็นคนไทยคนจีนแต่หนูว่าน่าจะเป็นคนไทยอยู่ละเพราะว่าหลายๆครั้งที่เห็นลงเลขบัญชีเนี่ยคือล่าสุดนี้คือต้องบอกก่อนว่าทางหนูกับพี่กันน่ะไม่ค่อยแบบลงเปิดรับบริจาคเนาะแต่ล่าสุดเนี่ยลงเปิดรับบริจาคเพราะว่าเอาเงินน่ะไปทำบุญกฐินบ้านเกิดหมิวเพราะหมิวว่าชวนพี่กันไปเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยก็เลยเป็นช่องทางแบบมิจฉาชีพแต่หมิวก็คุยกับพี่กันแล้วว่าถ้าเกิดเราจะทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เปิดรับเป็นบัญชีของตัวเองนะจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นเหมือนระบุตัวบุคคลเลยอย่างเช่นสมมติช่วยเด็กก็ต้องเป็นแม่เด็กอย่างเช่นเคสวันนี้ไปช่วยงานกฐินก็ต้องเป็นวัดที่หมิวไปทำอะไรเงี้ยจะไม่ให้แบบไปเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็บริสุทธิ์ใจจริงๆว่าเนี่ยเราสามารถแสดงได้เลยว่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าบัญชีเราจริงๆนะคะสาธุขอให้แชร์กันไปสื่อกันมาไม่รู้ว่าเขาใจสวยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอให้พี่กันมาขยายผลให้ฟังนะคะแต่พี่กันว่ามันก็แปลกๆ แต่เราก็ไม่กล้าฟันธงหรือว่าไปพูดแบบนั้นเลยเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานแต่เอาอย่างนี้ละกัน FC คิดกันเอาเองละกันว่ามันน่าจะเป็นยังไงแต่หมิวว่าคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็แต่และทุกคนน่ะเหมือนรู้แบบนิสัยพื้นเพหรือวัฒนธรรมบ้านเราอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงก็น่าจะรู้เดาๆกันได้แล้วว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มไงดอนเมืองค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะก็ทุ่มเทมากนะคะบอกเลยบางทีเนี่ยเข้าใจนะเวลาที่พี่กันโมโหบางทีมันก็หลุดโมโหเหมือนกันเพราะบางทีเราเหนื่อยจริงๆอ่ะเราเหนื่อยจริงๆเพราะบางทีแบบช่วยคนแบบไม่ได้พักเลยอ่ะไม่ได้พักแบบคือ7วันก็7วันน่ะแล้วไม่ใช่แค่ตัวเรานะลูกน้องทีมงานทุกคนก็คือแบบทุกคนมีจิตใจที่ช่วยเหลือสังคมไปกับเราคือทุกคนเหนื่อยไปกับเราหมดเลยแล้วกับการที่คุณแบบมาคอมเมนต์แย่ๆมันไม่ดีเหมือนแบบด่าเราคนเดียวมันเหมือนด่าทีมงานเราด้วยเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะทุกคนแบบมีจิตใจที่อยากจะช่วยคนอยากช่วยเหลือสังคมไปเลยถ้าเกิดว่าคุณพูดอะไรดีไม่ได้ก็ไม่อยากให้พูดดีกว่านะคะอันนี้เพราะว่าเราเหนื่อยจริงๆแล้วเราก็อยากแบบช่วยสังคมจริงๆนะเพราะมันมีคนเดือดร้อนอยู่เยอะมากพี่กันมาแล้วให้พี่กันมาอัปเดตโอเคนะครับทุกคนครับก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยววันนี้จะลงหน้างานนะครับแป๊บนึงนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะรบกวนนะรบกวนเมื่อวานเราไปเซิร์ฟกันป่ะใช่ไหมหรือว่าทีมนึงนะโอเคสำนักงานเดี๋ยวอย่างนี้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปเซิร์ฟกันนะครับตอนนี้มีพิกัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอหน่อยแล้วก็หลายท่านนะครับนะที่มีข้อมูลอยู่นะท่านสามารถส่งข้อมูลให้ผมได้นะครับนะท่านสามารถส่งได้ที่แอปฟ้านะครับกันจอมพลังช่วยสู้ท่านส่งไปเลยเดี๋ยวจะหาตัวให้เจอนะครับนะใครมีข้อมูลแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้เจอในส่วนของใครนะที่อยากช่วยนะครับนะไปกับผมท่านสามารถช่วยกันกดแชร์ไปได้นะครับเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือครับนะตอบไม่ได้เมื่อวานใส่ชุดนักเรียนจันทบุรีอ๋อถ้ามีภาพอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับถ้าใครเจอถ่ายภาพแจ้งพิกัดผมมาวันนี้นะครับใครเจอถ่ายภาพแจ้งพิกัดมานะครับซึ่งเราไม่รู้อย่างนี้นะครับผมถึงบอกว่าทำไมเรามาทำเรื่องนี้พี่กันรังแกขอทานเหรอไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เราไม่รู้เลยนะว่าใครอยู่เบื้องหลังเราไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนทำให้เขาเป็นทำให้เขามือกุดใครทำให้เขาหน้าเละถูกไหมครับเขาสมัครใจหรือถูกบังคับก็ไม่รู้แต่ผมถามจริงๆเขาได้เงินวันละหมื่นนะครับเขาได้เงินวันละหมื่นตอนนี้เจอ7คนได้ประมาณเดือนละ2ล้านเราน่าสงสารเขาไหมครับเนี่ย เราน่าสงสารเขาไหมครับเนี่ยนั่นที่สะพาน BTS อโศกก็มีผมขอภาพหน่อยครับช่วยส่งภาพให้ผมทีเมื่อวานเจอไหมครับนะอยากได้รูปถ่ายนะอันนี้ทุกคนสามารถไปดูแอปฟ้าได้เลยกันจอมพลังนะครับเฟซส่วนตัวผมก็มีกันจอมพลังนะครับตอนนี้ท่านดูได้เลยนะผมลงภาพไว้หมดแล้วนะครับนะท่านจะได้เห็นนะครับนะกล่องเขียวโดนตอนนี้จับไปทั้งหมด3คนนะครับเหลืออยู่4คนนะครับที่ยังตามหาอยู่ซึ่ง4คนนี้เราจะต้องตามหาคนในขบวนการให้เจอนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้นะเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะหลังจากเกิดเหตุปุ๊บจะมีล่ามมาขอยัดเงินตำรวจ
ซึ่งมันผิดปกติครับอยู่ดีไอ้ล่ามพวกนี้มันโผล่มาได้ไงแล้วคุณโคตรกล้านะแม่งขอยัดตังต่อหน้าผมอะนะต่อหน้าผมอะนะครับเออต้องระวังหน่อยนะครับนะแชร์นะครับคือใครเห็นนะครับท่านส่งข้อมูลมาเลยนะท่านเห็นส่งข้อมูลมาเลยครับนะเรายินดีที่จะช่วยเหลือนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสังคมไปด้วยกันแต่อย่างนี้คือตำรวจเมื่อวานเนี่ยมันยัดต่อหน้าเรายัดต่อหน้าตำรวจผมก็ถามตำรวจพี่เอาเปล่าตำรวจก็บอกไม่เอานะครับคือพวกนี้มันอาจจะเคยทำได้หรือไม่นะเราไม่แน่ใจแต่หลังจากนี้จะไม่มีการทำได้อีกผิดก็ว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับนะกดติดตามแล้วค่ะนะครับนะคือจีนมาเที่ยวได้ขอทานจะให้หมดคืองี้คือพฤติกรรมการขอทานอ่ะมันผิดปกติใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนไทยนะครับแต่อายุ40แล้วอ่ะทุกคนว่าปกติไหมครับทุกคนพิมพ์บอกผมหน่อยอายุ40ใส่ชุดนักเรียนไทยผิดปกติไหมครับใช่ไหมแชร์ราคานะครับคืออันเนี้ยมันผิดปกติใส่ชุดนักเรียนไทยผมถามว่าการใส่ชุดนักเรียนไทยมานั่งขอทานเนี่ยทำไมล่ะทำไม3คนถึงต้องใส่ชุดนักเรียนทั้งหมดตอนนี้ผมเจอทั้ง7คนใส่ชุดนักเรียนหมดเลยอ่ะผมถามว่าทำไมทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนทั้ง7คนและอายุ40หมดแล้วมันผิดปกติครับมันผิดปกติแน่นอนเรียนภาคไหนนะครับเรียนภาคไหนนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์อ่ะท่านฟังแล้วท่านจะตอบผมว่าท่านเชื่อไม่เชื่อตอบไปตามผมนะเบอร์โทรศัพท์ผมถามว่าซิมเนี่ยท่านได้มาจากไหนพวกเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมครับพวกเขาตอบว่าซิมเนี่ยได้มาจากเก็บได้จากข้างถนนพวกท่านเชื่อไหมครับพวกท่านเชื่อไหมครับเก็บซิมโทรศัพท์ได้จากข้างถนนก็เลยเอามาใช้โทรหาคนอื่นพวกท่านเชื่อไหมครับนะนะไม่เชื่อไม่เชื่อนี่นะคือเคสนี้ปกติไหมครับอย่างนี้นะครับแม่อุ้มลูกเนี่ยนะมาขอทานเมื่อกี้มีคนถามคำถามนี้ดีมากว่าเป็นปกติไหมผมมองอย่างนี้นะครับผมเคยทำเคสหนึ่งแม่เนี่ยพาลูกนะในเคสนี้คือแม่เนี่ยพาลูกนะครับเดินขายของไปตามข้างทางแต่เด็กเดินไม่ไหวแม่ก็เลยเอาไม้เนี่ยหวดเข้าไปที่ขาจนเด็กเนี่ยนะเจ็บหนักตั้งคำถามพอหลังจากถูกดำเนินคดีทำไมเด็กถึงดูมีพฤติกรรมแปลกๆหาข้อมูลไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับข้อมูลก็คือว่าเด็กคนนี้ถูกเช่ามาเป็นลูกของสาวนะครับขายบริการที่ตั้งท้องโดยไม่ตั้งใจนะครับตั้งท้องโดยไม่ตั้งใจแล้วแม่เนี่ยก็ยังต้องทำงานแต่ไม่มีเวลาดูลูกให้เช่าลูกวันละ100แต่ต้องเลี้ยงข้าวคนที่เช่ามาทำอะไรรู้ไหมครับพาเด็กเดินขอทานจากไหนรู้ไหมครับสำโรงมาเอเชียทีสำโรงมาเอเชียทีไกลมากแล้วเด็กมันเดินไม่ไหวหรอกครับนะครับให้เดินขายของอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้นะคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในอ่ะมันคืออะไรมันลึกลับหรือเปล่านะนะคือมันมีความไปได้มันน่าคิดมันแบบเห็นไหมมันมีเคสอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ผมถึงบอกไงครับว่าทำไมเราถึงมาจริงจังกับในส่วนของเคสบอกว่าอ้าวพี่การขอทานก็ช่างมันสิแต่ทุกคนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขอทานทุกคนจะมือกุดขอทานทุกคนจะหัวเละหน้าเละหนังตาไม่มีหูหายทุกคนนะครับปากติดอย่างเงี้ยผมถามว่ามันผิดปกติไหมทำไมทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนทำไมทุกคนต้องไปนั่งขอทานตามห้างทุกคนว่ามันผิดปกติไหมครับถูกไหมมันเกิดจากอะไรล่ะแล้วทำไมทุกครั้งที่ถูกตำรวจจับถึงมีคนมาขอเคลียร์เงินถูกไหมครับผิดปกติเห็นไหมทุกคนบอกผิดปกติถูกไหมครับผิดปกตินะเนี่ยเมื่อวานผมก็ไปสะพานลอยเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะไปที่เมเจอร์นี่นะครับเคสที่3ที่ผมจำได้อยู่ที่เมเจอร์หลายท่านถ้าใครเห็นข้อมูลนะครับช่วยส่งบอกผมทีนะ
ช่วยส่งบอกผมทีนะแปลกมันผิดปกติครับเรื่องนี้มันไม่ธรรมดานะครับมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในผมเชื่อว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะเจอเกือบทุกวันจับแล้วครับนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับคนส่งข้อมูลมาในแอปฟ้าผมเยอะมากนะการจอมพลังช่วยสู้เยอะมากนะครับนะเนี่ยส่งมาเต็มเลยเนี่ยนี่เสาร์อาทิตย์อ๋อนี่ทัวร์เนี่ยไปเยอะเนี่ยนี่คนส่งข้อมูลนะนะครับนะตอนนี้กำลังตามหาอยู่ทุกคนช่วยผมนะครับทุกคนช่วยผมถ้าเจอทุกคนถ่ายภาพแล้วส่งให้ผมนะกับอย่างที่สองทุกคนช่วยแชร์นะครับออกไปส่งต่อความช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรากำลังตามหาคนนี้อยู่นะเพื่อที่เราจะช่วยให้เขาหลุดพ้นนะครับนะทุกคนช่วยกันตามหาตัวให้เจอยิ่งคนเห็นมากว่าเราตามหามากเราก็มีโอกาสเจอเขาเยอะนะครับยิ่งมีโอกาสเจอเขาเยอะช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะคนละไม้คนละมือเราจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้คือใครคนที่ทำให้คนพวกนี้เป็นแบบนี้หรือคนพวกนี้เป็นแบบนี้เกิดอะไรเราจะได้หาความจริงไปด้วยกันนะครับนะได้หาความจริงไปด้วยกันอ้าวโอเคเนี่ยขอบคุณทุกคนบอกแชร์แล้วอ่ะทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงพื้นที่นะครับนะขอบคุณมีเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวผมจะไปลงพื้นที่จะออกไปตามหาแล้วนะครับจะออกไปตามหาแล้วนะครับทุกคนรีบส่งข้อมูลมาให้ผมกดติดตามไว้อยากดูหน้างานสดๆเจอกันเรียวๆกดติดตามไว้ครับนะก็เราช่วยสุดช่วยจริงนะทุกคนกดติดตามไว้ไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นกับท่านเมื่อไหร่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดกับท่านที่ตรงนี้พร้อมที่จะเป็นที่ให้ความช่วยเหลือท่านกดติดตามไว้ครับไป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 